สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาทำบัวลอยสายลุงถ้าใครอยากทำตามหนูไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาหนูทำอะไรคะคุณครูจะพานักเรียนทำบัวลอยสายลุงจะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือนักเรียนได้ความรู้ในทุกขั้นตอนเพราะว่านักเรียนได้ลงมือทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายช่วงแรกคุณครูจะสาธิตวิธีการนวดแป้งให้เด็กๆดูเพื่อนกำลังหล่อแป้งอยู่ค่ะกำลังจะทำบัวลอยสายลุงค่ะการลงมือปฏิบัติจริงจะทำให้เด็กๆได้ฝึกทักษะชีวิตผ่านโลกจริงและเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดมิติความสัมพันธ์แห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมมาทำอะไรคะพี่กำลังทำบัวลอยค่ะหล่อแป้งอะไรอยู่คะกำลังหล่อแป้งทำบัวลอยตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากค่ะกำลังทำขนมบัวลอยกับเพื่อนๆแล้วก็สนุกมากที่ได้ทำขนมบัวลอยขั้นนี้เป็นขั้นรวบบัวลอยเพื่อนๆกำลังดูอยู่ข้างหลังกิจกรรมทุกอย่างที่เด็กๆได้เป็นผู้ลงมือทำเองจะสร้างความทรงจำและความภาคภูมิใจให้เขาเสมอมาฟังความรู้สึกจากเพื่อนๆดูค่ะวันนี้หนูได้ตั้งตั้งกับเพื่อนรู้สึกสนุกมากค่ะว่าเรียนแบบนี้ค่ะเพราะมันสนุกมากต่อไปเราจะไปชิมรสชาติบัวลอยสายลุงไปกันเลยค่ะเป้าหมายสูงสุดของกิจกรรมคือเด็กๆได้ลิ้มลองรสชาติฝีมือของตนเองอร่อยครับอร่อยครับหวานค่ะมันไม่มากครับฟังความรู้สึกจากเพื่อนๆหนูแล้วเป็นยังไงบ้างการทำบัวลอยสายลุงก็จบลงวันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ okay.